สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองนำภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเล่นน้ำกับหลานในสระว่ายน้ำพร้อมข้อความระบุว่านายทักษิณเลี้ยงหลานอยู่บ้านจันทร์สองล่ายื่นให้คณะกรรมการ3คณะของสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบและแถลงข่าวที่สภาก่อนหน้านี้ล่าสุดนายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวของนายทักษิณได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าท่านอดีตส.ส.ผู้ทรงเกียรติผมเข้าใจว่าท่านมาในแนวตั้งคำถามเพื่ออะไรทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีคำพิพากษาฎีกาก็เยอะแยะที่ลงโทษผู้ที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนทั้งที่ควรทำไม่ต้องให้ถึงมือผบ.ตร.หรอกครับเพราะงานท่านก็น่าจะยุ่งเรื่องนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่ค้นใน Google ก็จะพบว่ารูปนี้คือรูปที่ถ่ายตั้งแต่ปี2564แล้วดังนั้นผมเตือนพี่แจ็คการจะออกมาแชร์อะไรหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนรอบคอบให้สมกับนักกฎหมายสร้างเครดิตให้น่าเชื่อถือก็จะดีการที่อยู่ๆเอารูปเก่าไม่สอดคล้องกับประเด็นไม่ตรงกับความจริงสอดเจตนาไม่สุจริตย่อมทำให้ในทักษิณชินวัตรได้รับความเสียหายถ้าพี่แจ็คไม่แก้ไขเราคงต้องไปเจอกันที่ศาลอีกด้านรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนางสาวตรีชดาศรีธาดาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าภาพที่นายวัชระนำมาอ้างถึงคือภาพถ่ายของท่านทักษิณเมื่อวันที่17กรกฎาคม2564หรือเมื่อ2ปีที่แล้วที่ต่างประเทศทั้งนี้ภาพดังกล่าวเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นภาพที่มีการโพสต์ใน Instagram ของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรโดยเป็นการโพสต์เมื่อวันที่17กรกฎาคม2564ซึ่งภาพดังกล่าวนั้นโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าอยู่ดีๆก็ทำหน้าเหมือนกันเฉยๆงงไปหมดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ